มีเทพเป็นร้อยๆเลยพวกเขาวางแผนจะทำอะไรกันนะมันต้องเป็นวันที่ยาวนานแน การฟื้นฟูภายหลังสงครามเหล่าบรรดาเด็กทารกในอนาคตสำหรับพื้นที่โตเกียว A7 คุณจะได้เข้าไปอยู่ในท้องของหญิงที่ตั้งครรภ์9สัปดาห์โลกที่คุณกำลังจะไปนั้นแตกต่างจากสิ่งที่คุณรู้ไปบอกลาคนที่มาส่งพวกคุณซะคุณโมริคุณจะได้เป็นทาจิบานะเทพผู้คุ้มครองพ่อและแม่ลูกกำลังจะไปแล้วลูกรู้ว่าโลกเป็นเช่นไรผู้คนคิดว่าเงินนั้นสำคัญกว่าจิตใจมันเป็นเช่นนั้นแต่นั่นก็คือโลกผมอยากจะเตือนพวกเขาถึงความสำคัญของจิตใจอย่าลืมซะล่ะคุณทาจิบานะอาชีพของคุณคืออะไรแพทย์ที่รักษาทั้งร่างกายและจิตวิญญาณครับดีจำเอาไว้นะตอนที่อยู่บนโลกครูอีกแล้วเหรอคุณคือครูผู้อุทิศตนดิฉันอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลจิตใจของเด็กๆการศึกษาของพวกเขาขึ้นอยู่กับวัตถุนิยมนี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับพวกเขาในโลกนี้เหล่าเทพทั้งหลายจะมาเป็นลูกศิษย์ของคุณสวัสดีคุณอุเอซุกิผมหมายถึงคุณอิชิอยู่ด้วยกันอีกแล้วหรอครับผมก็สงสัยว่าทำไมถึงแม้ว่าจะเกิดกันคนละประเทศแต่เราก็จะได้พบกันคุณเคยเป็นลูกของเขามาก่อนแต่ตอนนี้คุณเป็นแม่ของเขาผมจะเลือกชีวิตที่ยากลำบากดังนั้นผมสามารถให้กำลังใจคนอื่นๆได้กรุณาช่วยผมด้วยนะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรฉันก็จะเลี้ยงดูคุณด้วยความกล้าหาญค่ะบททดสอบที่ยากเย็นสำหรับคุณด้วยเช่นกันมนุษย์นั้นแตกต่างจากสิ่งที่เรารู้ความคิดสำหรับการแต่งงานของพวกเขาก็เช่นเดียวกันอย่าลืมฉันนะคะผมจะตามหาคุณให้เจอไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันขนาดไหนก็ตามฉันจะรอค่ะมาหาผมนะถึงตาเธอที่จะต้องไปแล้ว
เธอคือแกนกลางของจิตวิญญาณพี่น้องของเราเธอเคยมาเกิดที่อินเดียเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วฉันจะเป็นเทพผู้คุ้มครองของเธอเองพวกเขาเชื่อในวัตถุไม่เชื่อในสัจธรรมเธอพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะพวกเราจะเฝ้าดูเธอนะขอให้เธอจงมีความรักและความกล้าหาญ